เดย์ชาริตี้สายบันเทิงรวมพลังเตะเพื่อน้องฟุตบอลการกุศลครั้งที่8เมื่อวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2565ดร.อานัท วัชรังกูล ณ เชียงใหม่เลขานุการกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบถ้วยอันทรงเกียรติฟุตบอลการกุศล11คนเตะเพื่อน้องหรือดีเจชาริตี้ HDJMC สายบุญหน้าสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษามอบให้เด็กๆชาวเขาที่ขาดแคลนที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเลอะกราววันนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับจากการรวมพลังจากหลายๆฝ่ายนะครับทั้งผู้จัดนะครับที่น้องปืนน้องเจมนะครับที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ความมุ่งมานะมากๆเลยทางทีมผู้สนับสนุนนะครับซึ่งเข้ามาดูแลตรงนี้หลายปีต่อเนื่องมาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ทั้งทีมดีเจวีเจจากที่ต่างๆนะครับจากทั่วประเทศเลยวันนี้ก็เข้ามาทั้งหมด6ทีมนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ทุกคนรวมพลังอุตส่าห์เดินทางมามีพลังใจกำลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับอยากมาช่วยน้องๆกันในวันนี้เป็นมีจิตกุศลนะครับก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้ไปด้วยนะครับวันนี้นะคะก็มีรางวัลพิเศษให้กับตัวแทนทุกคนที่วันนี้มาเล่นฟุตบอลกันนะคะเพื่อเป็นการกุศลหลายๆคนก็ตั้งใจมาจากหลายสถานที่วันนี้ก็ดีใจมากจะมีรางวัล1รางวัลให้เป็นรางวัลใหญ่นะคะก็พอดีน้องเจมส์นะครับแสดงว่าอันนี้เราเป็นครั้งที่8แล้วเนาะเป็นปีที่8แล้วครับแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับ พอดีน้องเจม เป็นคนติดต่อมา ผมก็เลยดูปุ๊บนะแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ตันเฮ้ยเราต้องสนับสนุนนะเพราะว่าเราชอบช่วยเหลือแบบเด็กๆกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องณดลนะครับเอกช่อง7แล้วก็น้องเต้ยจักรินทร์แม่ทองคำนะครับมาสมทบด้วยนะครับผมรู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าทำให้เราห่างไกลยาเสพติดในกิจกรรมครั้งนี้ครับผมแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับก็เริ่มจากเราไปเห็นเด็กที่ลำบากแบบขาดแคลนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแรงจูงใจตรงนี้ก็จัดตั้งชมรมขึ้นเป็นผู้ดีเจเอ็มซีครับก็ทำมาเรื่อยๆจนครั้งที่8แล้วครับผมในทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะที่เราเอาผ้าผมอุปกรณ์การเรียนไปน้องๆเขารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกแบบปลื้มใจมากครับดีใจครับเห็นน้องๆได้แบบว่าสบายมีผ้าห่มใช้แบบกันหนาวอะไรเงี้ยมีของกินดีๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจภูมิใจครับผมอย่างปีนี้ค่ะว่าจะไปบริจาคที่ไหนอะไรยังไงครับที่โรงเรียนแม่ฟ้าหลวงอมก๋อยเชียงใหม่ครับผมวันที่12-13ครับจริงๆเรามีเกณฑ์ในการเลือกไหมครับว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรครับไม่มีครับจะมีการเอามาแบบตรงไหนลำบากเขาแจ้งมาเราก็เอามาดูกันเอามาวัดกันว่าอย่างไรครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาร่วมเตะฟุตบอลรายการแบบเหมือนช่วยเหลือคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีใจครับท่านคะอยากให้ฝากถึงโครงการดีๆแบบนี้เราเชื่อว่าอยากให้มีครั้งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการใช้กีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อในการที่จะช่วยนำสิ่งดีๆไปสู่น้องๆที่อยู่ห่างไกลตรงนี้ซึ่งเขาขาดแคลนนะครับทั้งในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงหรือในสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พวกเราทุกๆคนเนี่ยมีความพร้อมแล้วตรงนี้เนี่ยก็เราช่วยกันส่งกำลังใจทั้งกำลังใจกำลังทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆที่ไปช่วยเขาทำให้เขาเกิดกำลังใจห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับในภายภาคหน้าให้เป็นกำลังที่ดีเป็นประชาชนเป็นเยาวชนที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปก็ขอฝากให้โครงการดีๆอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นตลอดไปก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับให้ช่วยกันผลักดันตรงนี้ให้ต่อไปทุกๆปีเลยจะเป็นการดียิ่งๆครับขอบคุณมากครับ